ทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704แก่เวลา วันนี้ก็เป็นวันพระวันสมณธรรมสวนะคือการวันฟังธรรมปฏิบัติธรรม ก็มาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญสมาธิภาวนามาฟังเทศน์ฟังธรรมนี่เป็นความสำคัญของชาวพุทธเป็นความสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์โชคดีที่สุดที่เราได้เป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาได้ฟังคำสอนของพระศาสดาจะน้อมนำมาปฏิบัติพัฒนาตัวเราพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นถ้ามันนั้นก็มีแต่ความเสื่อมจากทานบ้างเสื่อมจากศีลเสื่อมไม่ทำสมาธิไม่เจริญภาวนามันก็น่าเสียดายการเวลาที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาแล้วทำไมได้ฟังธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเราโชคร้ายไม่ใช่โชคดีเราได้มาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาพัฒนาธรรมในตัวเราให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นนี่แหละเรียกว่ากำไรชีวิตการงานชีวิตมันขาดทุนนะมันจะขาดทุนไปเรื่อยๆบุญไม่ค่อยคิดถึงมันคิดถึงแต่เรื่องอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดฟุ้งซ่านไปหมดจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นแหละมันจิตเป็นบาปมันเป็นบุญหรอกจิตที่สงบนั่นแหละเป็นจิตที่เป็นบุญเราจึงต้องมาทำความสงบให้ทานเขาสงบนะโยมให้ทานเนี่ยจิตใจสงบนะเราปลื้มปิตินั่นแหละใจเราสงบแล้วแต่มันไม่ค่อยเห็นชัดเหมือนภาวนาสงบมันเห็นความสงบของการภาวนามันมีปิติมันเห็นได้ความอิ่มใจมันเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมบางทีก็มีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นเข้ามาทำให้ใจสงบได้สวดมนต์ภาวนานี่ก็ทำให้ใจสงบได้นะโยมทำให้จิตเป็นสมาธิได้สติอันดีสมาธิก็มาแล้วปัญญาก็เกิดนั่นแหละที่สุดแหละโยมมันเห็นความเกิดความดับความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงเห็นทุกข์เห็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนบังคับไม่ได้ตัวของเราต้องบังคับได้ถ้ามันเป็นของเราจริงนะเราบังคับมันสิได้ไหมไม่มีใครบังคับได้สักคนเป็นเด็กมันก็ต้องโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ค่อยๆแก่ไปเรื่อย แหละอนิจจังไม่เที่ยงไงทุกข์ไหมเกิดมาเป็นทุกข์ไหมโยมทุกข์นะแต่เราไม่ค่อยเห็นกันมันจึงไม่เห็นธรรมไงพิจารณาไว้ทุกข์เกิดนั่นแหละธรรมเราอย่าไปรำคาญอย่าไปรำคาญทุกข์นะอย่าเบื่อนะอย่าเบื่อเบื่อหน่ายคลายวางจะเบื่อจะรำคาญเบื่อจะเป็นเบื่อหน่ายคลายวางพิจารณาด้วยสติปัญญาและเบื่อหน่ายคลายวางว่างคลายวางต้องให้ว่างนี่แหละมันเป็นความสำคัญที่เราจะต้องทำจิตของเราให้เจริญขึ้นให้สูงขึ้นให้มันดีขึ้นให้เชื่อว่าบาปมีจริงบุญก็มีจริงสวรรค์ก็มีจริงนรกก็มีจริงมันไม่ค่อยเชื่อนะเชื่อเขาเชื่อไม่เต็มร้อยบางคนก็เชื่อน้อยบางคนก็เชื่อมากทำยังไงให้มันเชื่อหมดใจต้องทำให้ได้โยมให้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีเชื่อให้หมดใจไม่สงสัยในพระพุทธเจ้านั่นแหละเชื่อหมดใจถ้ายังสงสัยในพระพุทธเจ้าอยู่ยังไม่หมดหรอกเชื่อแต่มันยังมีอยู่ยังสงสัยอยู่ถ้าไม่สงสัยกับพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่นั่นแหละเชื่อจริงบุญมีจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสแต่ไม่ผิดบาปมีจริงพระองค์ทรงตรัสเลยว่าบาปมีจริงก็เชื่อในพระพุทธเจ้าว่าจริงมีจริงเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์เชื่อนรกน่ากลัวนะนรกน่ากลัวจริงเป็นมนุษย์จึงน่ากลัวขนาดนี้โอ้นรกนี่มันน่ากลัวจริงๆเราก็ตกกันมามากมายทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมเราจึงไม่รู้ไปโดนมามากมายแล้วก็ไม่รู้ขึ้นสวรรค์มาแล้วก็ไม่รู้นึกถึงสวรรค์เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้เห็นทั้งรู้ทั้งเห็นพวกเราก็ทำได้เราก็ทำให้รู้ให้เห็นได้ทำให้เชื่อได้ว่าบุญมีบาปมีทำให้เห็นด้วยเห็นบุญด้วยเห็นบาปด้วยสวรรค์มีก็เห็นนรกมีก็เห็นได้พระโมคคัลลานะไปเห็นมาแล้วไปดูมาแล้วสวรรค์ก็ไปดูได้นรกก็ไปดูได้เราก็ทำให้ได้ให้ได้อย่างท่านสิทำฌานให้ได้มีญาณรู้ญาณเห็นสวรรค์เป็นยังไงนรกเป็นยังไงเราก็ทำได้และพวกเราก็กำลังทำอยู่นี่แหละที่เราทำนี่แหละจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นไรทำไปทำเราอยากจะเห็นสวรรค์อยากจะเห็นนรกจ้องอยู่อย่างนั้นไม่ได้ผิดทำไปเรื่อยๆสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าภาวนาไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆที่กำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆเอาอะไรมาภาวนาก็ได้ภาวนาเนี่ยมันได้ทุกอย่างนะโยมตั้งสติไว้อยู่ในกายนี่แหละเรียกว่าภาวนาแปลว่าทำให้เจริญทำให้เจริญนะภาวนาเนี่ยทำไมภาวนาไม่เจริญนะสมาธิจะเจริญได้ไหมเล่าเจริญไม่ได้ สมาธิไม่ได้สมาธิมันจะเห็นไหมล่ะญาณมันจะเกิดไหมล่ะฌานไม่เกิดญาณก็ไม่เกิดต้องทำฌานให้เกิดจึงจะเกิดญาณญาณคือความรู้ที่ท่านรู้ท่านเห็นนั่นแหละท่านมีญาณเพราะท่านทำฌานได้ไงพวกเราก็ทำไปได้ไม่ได้ขอให้สงบก็บรรลุธรรมได้เป็นโสดาบันได้เป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์เลยนะเราก็ทำไปนี่แหละทางแห่งความพ้นทุกข์มรรคมีองค์แปดเราทำแล้วเราปฏิบัติแล้วศีลเรารักษาภาวนาเราก็ทำมันก็ต้องถึงได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆปฏิบัติกายนี่แหละปฏิบัติลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งกายในกายลมหายใจผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละให้อยู่อย่างนี้แหละอย่าคิดไปที่อื่นคิดมันจะตื่นอย่าให้มันหลับถ้าหลับเราก็รู้เพราะรู้แล้วมันไม่หลับที่หลับมันไม่รู้เพราะไม่รู้มันจึงหลับโอ้โหแต่ยากก็ทำนั่นแหละบุญที่ทำยากๆกันแหละบุญมันเป็นบุญจริงๆนะภาวนาเนี่ยไปนั่งสับงุบงับเป็นบุญนะทนมันไปดับมันไปนอนอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันนั่นแหละความทนความเพียรนั่นแหละหนทางให้ความสำเร็จคือความเพียรศรัทธานี่แหละสำคัญนะทำให้เจริญไว้ไม่มีปัญญาศรัทธามีไหมไม่มีปัญญาศรัทธาเขาไม่มีเพราะมันไม่เห็นไงใช้ปัญญานี่สัมมาคอนสัมมาทิฏฐินี่แหละสำคัญพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นถูกเห็นตรงเห็นว่าบุญมีบาปมีทุกข์มีสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเรารู้เห็นอย่างเงี้ยรู้ไปเห็นไปดูไปไม่เห็นก็ดูไปเห็นทุกข์ก็ดูทุกข์มันแหละเห็นความอยากก็รู้ว่าโอ้อันนี้เองไอ้ความอยากนี่แหละมันถึงทุกข์ก็ทำนิโรธให้แจ้งทำยังไงถึงจะแจ้งก็ได้นิโรธเขาปฏิบัติไปทำไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละโยมถ้าก็ทำของเราไปเรื่อยกำหนดดูกิเลสเกิดก็อายราคะเกิดก็อายโทสะเกิดก็อายจิตมีโมหะมีความหลงมันคิดปรุงไปต่างๆนานาอันนั้นของเราอันนี้ของเราพ่อเราแม่เราลูกเราของเราหมดเลยหลงแหละต้องปลงมันหลงแล้วก็ปลงมันไหนแม่ของเราพ่อของเราพ่อสมมุติแม่สมมุติในที่สุดก็ต้องตายจากกันร่างกายของพ่อของแม่ก็มาจากดินน้ำลมไฟใครๆเกิดมาก็มีดินน้ำลมไฟนี่แหละเกิดเหมือนกันมีเหมือนกันทุกอย่างแยกเพศหญิงแยกเพศชายเราออกไปไม่มีอะไรแล้วหลอกหลังออกมาก็ไม่คนแก่คนสาวเขาพาเท่ากันแล้วพอกันแล้ว ความไม่สวยไม่งามในร่างกายนี่แหละสำคัญเราต้องปลงเราต้องทรงวงสังขารร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เป็นตัวเรามันบุญมากนะโยมนะโยมทำบุญกับพระเจ้ายังสู้ไม่ได้เลยนะโยมพระเจ้าพระองค์ทรงตรัสนะทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานสัตว์เล็กสัตว์ไม่มีเท้าแต่ถ้าทำกับสัตว์สองเท้ามันได้มากกว่าจะบุญมากกว่านี่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสเหมือนกันทำกับสัตว์สี่เท้ามันก็ได้มากกว่าสัตว์สองเท้าเป็นร้อยเท่านะทำกับสัตว์สี่เท้าแล้วก็มาทำกับคนพิการคนไม่สมประกอบโอ้ก็ได้อีกร้อยเท่านะโอ้แต่มาทำกับคนดีเราก็ได้มากกว่าอีกมันเป็นร้อยเท่าเลยนะแต่ถ้าทำคนมีศีลละอมได้มากกว่าอีกทำกับศีลห้าก็ได้มากกว่าอีกร้อยเท่าโอ้แค่ศีลห้าทำกับคนศีลแปดก็ได้มากกว่าอีกทำกับสมณะสามเณรมุกรักษาศีลสิบโอ้ได้มากอานิสงส์มากกว่าอีกร้อยเท่าเนี่ยขนาดนั้นเลยนะเขาทำกับพระละศีล227ก็ได้มากกว่าสามเณรอีกร้อยเท่าเห็นไหมโอ้น่าทำกับพระธรรมดานะถ้าทำกับพระอริยเจ้าโสดาบันเนี่ยก็ได้อีกร้อยเท่าถ้าทำกับพระอริยะสูงขึ้นไปอีกพระสกทาคามีก็ได้มากกว่าพระโสดาบันอีกร้อยเท่าอย่างน้อยร้อยกว่านะอย่างน้อยเป็นร้อยทั้งพระสกทาคามีก็ยังน้อยกว่าถ้าทำกับพระอรหันต์ก็ได้อีกร้อยเท่านะต่อไปก็ทำกับพระอรหันต์ก็ได้มากกว่าอีกร้อยเท่านะโอ้ถ้าทำกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้มากกว่าอีกร้อยเท่านะเนี่ยมากกว่าไปเลยทำกับพระปัจเจกก็ยังไม่เท่ากับทำกับพระพุทธเจ้าของเราถ้าทำกับพระพุทธเจ้าได้มากกว่าพระทำกับพระปัจเจกอีกร้อยเท่าโอ้มากมายนะทำกับพระพุทธเจ้าใครยังไม่เท่ากับทำทลากุติให้พระสงฆ์ไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนั้นนะทำกับกุติทำกุติทำทลาทำที่พักสงฆ์ก็ยังไม่เท่าเรามาพิจารณาขันธ์ห้าเรานี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยไม่ได้มากที่สุดเลยโยมเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสอย่างนี้นะแล้วเราจะไม่ทำเหรอได้มากที่สุดแล้วมันสุดยอดของบุญแล้วภาวนาจึงเป็นยอดบุญไงเห็นไหมทำไมพระพุทธเจ้าถึงว่าทำความสงบชั่วสงบชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่สะเพอปีกแป๊บเดียวเองได้ว่าทำบุญอย่างอื่นที่เป็นวัตถุฐานทั้งหมดเลยสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรก็ตามสู้กรรมฐานไม่ได้โยมทำไปเถอะทำให้ไว้เยอะๆทำให้มากๆทำให้เจริญทำไมล่ะโยมทำบุญน้อยๆนะอยู่บนสวรรค์ไม่นานหรอกหมดบุญไปไหนไปนรกเลยเห็นไหมบุญน้อยไงเราทำไว้มากๆทำบ่อยๆเข้าให้มากเลยสมาธินี่ทำให้มากที่สุดให้ได้พระโสดาบันน่ะกรรมเป็นอโหสิกรรมได้นะเป็นอโหสิกรรมนะไม่ตกนรกเลยพระโสดาบันไม่ตกนรกอบายภูมิแล้วโน่นแหละ ไปสวรรค์อย่างเดียวไปเกิดบนสวรรค์นั้น7 ชาติไปอยู่บนสวรรค์นั่นแหละมากลับมาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในที่สุดอย่างมาก7 ชาติก็ทันพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ถึงตรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราไม่งั้นพระโสดาบันจะไปถึงพระพุทธเจ้าได้ยังไงไปถึงพระอรหันต์ได้ยังไงเพราะเห็นก็แล้วแต่มันเห็นแป๊บเดียวเห็นเดียวเกิดเดียวแต่เกิดแล้วเนี่ยไม่เหมือนสมาธิอื่นเกิดแล้วเสื่อมแต่พระอริยเจ้าเนี่ยพอเข้าถึงนิโรธแล้วมันจะมีมหาสติเกิดแล้วไม่ดับเลยเห็นตัวเองตลอดจิตคิดอะไรเห็นคิดอะไรรู้คิดอะไรเห็นคิดอะไรรู้อายบาปหมดจิตมีความละอายต่อบาปมีเมตตาจึงผิดกับปุถุชนธรรมดาปุถุแปลว่าหน้าไหมล่ะโยมด่ากันน่ะไม่เลิกหรอกใครมาห้ามมาเลิกแป๊บเดียวแต่ในใจไม่ยอมหรอกไม่เหมือนพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าแค่คิดยังอายเลยคิดปุ๊บอายเลยดับเราจึงตัดจึงไว้ไงนี่เรากลับเราไว้ตรงนี้ตรงที่ยอมนี่แหละโอ้โหยากมากเลยทำจิตให้ยอมเนี่ยโอ้โหยากจริงๆยากที่สุดน่ากราบน่าไหว้ที่สุดคนยอมได้ยอมแล้วใจเขาจะเย็นใจเขาจะเบาใจเขาจะสบายคนยอมเป็นอย่างนั้นมันเย็นมันเบามันสบายถ้ายอมได้ขอให้ยอมได้เถอะคือตัดตัวตัดตนนะจึงพ้นทุกข์พวกเราปฏิบัติกันนี่ก็เหมือนกันนะต้องตัดตัวตัดตนถึงจะพ้นทุกข์พยายามตัดยอมใครด่าก็ยอมไม่ด่าตอบโกรธมาก็ไม่โกรธตอบอายโกรธไม่ได้อายเหลือเกินหน้ากราบหน้าไหวหน้าไหมล่ะเราถึงกราบกันทุกวันนะเนี่ยที่เรากราบเนี่ยเรากราบพระอริยะนะกราบตั้งแต่โสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์กราบเรื่อยไปเลยถึงพระพุทธเจ้าเลยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะ3นี่แหละต้องเอาให้มั่นเลยโยมอย่าไปกราบอย่าไปไหว้อย่าไปขอใครไหว้แต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละคนอื่นไม่ไหว้ญาติพี่น้องอะไรไหว้อยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ไหว้อยู่พระเนนแม่ชีอะไรไหว้อยู่แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราไม่ไหว้ไม่กราบกราบแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยต้องไหว้นะต้องแสดงความอ่อนน้อมไม่แข่งกระด้างแข่งกระด้างนี่ไม่ดีนะอ่อนน้อมนี่ดีที่สุดพุทธศาสนาสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนท่านสอนให้กราบให้ไหว้นี่แหละสอนให้อ่อนน้อมกราบไหว้นี่แหละโอ้ยบุญเหลือเกินเลยโยมพยายามนะโยมนะกราบไหว้ทำใจให้ดีนี่แหละจะเป็นอริยะได้ก็ตรงนี้แหละตรงที่เรากราบรู้จักกราบรู้จักไหว้นี่แหละรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนยอมคนแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร เราจะเอาชนะชนะยอมใช่ยอมนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ยอมเพราะคนยอมเป็นคนเย็นที่สุดแหละคนยอมเนี่ยตัวตนมันหมดไปเราเขาไม่มีเรามีเขามีตัวมีตนก็เป็นคนก็ยุ่งคนเนี่ยมันแปลว่ายุ่งเราอย่าไปคนพยายามทำใจให้สบายทำใจให้เย็นทำใจให้สงบแล้วจะมีความสุขความสุขอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่ใจสงบปล่อยวางสงบด้วยการปล่อยวางนะโยมนะลดอัตตาตัวตนไม่มีสัตว์ไม่มีคนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นสมมติทั้งหมดเลยโยมเนาะสมมติหรือเปล่าตัวเราเนี่ยตัวเรานี่เป็นตัวสมมตินะเราต้องพิจารณาให้มันวิมุตติคือให้มันหลุดพ้นจากสมมติเนี่ยภาวนาพยายามดูใจแยกกายแยกจิตได้นั่นแหละตัวตนไม่มีละเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ยังดีมันหมดไปเลยก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นแยกตัวตนให้ได้อันนี้กายอันนี้จิตอันนี้กายอันนี้จิตแยกกายแยกจิตออกจากกายนี้เป็นเราสมมติในที่สุดก็ไม่มีเรามีที่ไหนหรอไม่มีหรอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายหมดมีไหมล่ะไม่มีหรอกนี่แหละให้เห็นอย่างนั้นให้เราเห็นก่อนตายถ้าอย่างนั้นตายแล้วก็ไม่เห็นเพราะไม่เห็นไอ้ความไม่เห็นนี่แหละมันจึงไม่มีมรรคมีผลพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ยอมไงปฏิบัติเราต้องพยายามฝึกยอมหัดยอมฝึกยอมหัดยอมฝึกไปหัดไปทนไปแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ผู้ทุกข์นี่มันหนาแน่นจริงๆเนาะพิจารณาแล้วไม่ใช่เราทำไมเขาด่าแล้วเจ็บทุกทีเขาด่าแล้วมันเจ็บทุกทีออกชื่อเราต้องแวบเมื่อกี้เนี่ยปลงค่ะโยมปลงพยายามปลงพยายามปลดพยายามปล่อยพยายามวางเมื่อกี้สงบแล้วเอามาพิจารณาโยมมาพิจารณาร่างกายเรานี่แหละมันอยู่ตรงไหนตัวเราอยู่ตรงไหนชื่อเราอยู่ตรงไหนนามสกุลเราอยู่ตรงไหนชื่อเหมือนเราก็มีนี่นามสกุลเหมือนเราก็มีนี่มันสมมติเดียวมันของสมมติเราก็พิจารณาจนให้มันวิมุตติแหละให้มันหลุดพ้นจากสมมติให้ได้ให้เห็นว่าโอ้มันเป็นธรรมดานะขันธ์ห้าไม่เป็นของธรรมดาขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเนอภาราหาโรจะปุคโลบุคคลและแบกของหนักพาไปเรานี่จะแบกขันธ์ห้าไปอีกยังพาไปอีกเลยไม่แบกแล้วโยมปล่อยวางไม่แบกแล้วพยายามอย่าไปแบกต้องพยายามอย่างนั้นนะปฏิบัติต้องพยายามตัวเนี้ยสำคัญที่สุดเลยพยายามปลดตัวเราให้ได้ยอมฝึกยอมนี่แหละไม่ต้องอะไรมากเด่นๆอยู่ตัวเดียวคือฝึกยอมได้เมื่อไรเย็นเมื่อนั้นเย็นจริงๆรับประกันเลยฝึกได้เมื่อไรยอมเมื่อไรเย็นเมื่อนั้น ใจมันจะเย็นโยมพอยอมแล้วสติเป็นมหาสติที่ว่าใจเย็นเนี่ยพอเป็นมหาสตินี้มันมีสติอยู่ตลอดมันมีสติอยู่ตลอดมีมหาสติอยู่ตลอดสมาธิจะไปไหนล่ะสติมัตโตสัทธาทัตทางโพมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างนี้พระอริยเจ้าท่านมีมหาสติไงสติที่เกิดไม่ดับนี่แหละพระพุทธเจ้ายังพยากรณ์อีก17อีก6ชาติเกิดอีก6ชาติอย่างมากก็ไปนิพพานแหละไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์อีกเกิดไม่ไปนรกก็ยังดีที่สำคัญน่ากลัวที่สุดนรกนี่แหละไปอสุรกายโอ้สัตว์เดรัจฉานน่ากลัวเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินเราต้องพยายามโยมนึกถึงบ่อยๆเราเกิดมาทางนั้นเป็นดินทั้งแผ่นนี่ตรงไหนที่เราไม่ได้เกิดไม่มีหรอกเอาฮะพระพุทธเจ้าให้เอาเข็มจี้อีกนะเล็กที่สุดนะปลายเข็มเนี่ยทำไมใช้ปลายเข็มจี้บางทียังปิดบังได้ไงเข็มปิดบังไม่ได้มอตัวเล็กๆก็เข็มจิ้มก็ตายก็ถูกนี่แหละสำคัญตรงนี้แหละเราเกิดมาแล้วมันไม่พ้นนรกหรอกไม่พ้นความหลงหรอกเราจึงต้องทำมันมากๆปฏิบัติให้มากที่สุดรักษาศีลก็ให้เป็นศีลเมตตาโยมให้เป็นศีลเมตตานะศีลเมตตานี่แหละสำคัญเมตตาภาวนาถ้าไม่เจริญเมตตาก็ไม่ได้เมตตาเนี่ยเป็นธรรมของอริยะนะเป็นธรรมของอริยะพ่อแม่เมตตาเราเห็นไหมลูกจะว่าอย่างไงพ่อแม่ยังไม่โกรธเห็นไหมลูกจะเป็นเสือเป็นอะไรก็พ่อแม่ก็ยังรักใครจะเกลียดกันทั้งหมดละพ่อแม่ไม่เกลียดหรอกไม่เกลียดลูกหรอกช่วยยังไงก็ไม่เกลียดนี่แหละฉันจึงว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกไงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพพ่อแม่รักพ่อแม่ดูแลพ่อแม่นี่เป็นสำคัญที่สุดของลูกเลยนะเราคิดดูให้ดีเราไม่คิดไม่พิจารณาให้ดีถ้าเราจะไม่กตัญญูกตเวทีไม่เห็นความดีเพราะท่านรักเรายังไงท่านดูแลเรายังไงนี่แหละเราต้องดูคิดพิจารณาดูให้ดีคนมันไม่สงบไงคนที่สงบทุกคนแหละโยมต้องรักพ่อแม่คนที่ไม่เคยรักพ่อแม่ถ้าสงบแล้วต้องรักพ่อแม่นี่แหละสำคัญนะโยมนะทำความสงบให้ได้ความกตัญญูกตเวทีมันจะเกิดขึ้นมาในใจของเราทันทีความสงสารความเมตตาความรักใคร่มันจะเกิดขึ้นมาในใจของเราเมตตาเนี่ยทั้งรักทั้งปรารถนาอยากให้พ้นทุกข์โอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่รักธรรมดานะเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานะ รักหมดทุกคนเลยใครจะเลวยังไงใครจะเกลียดท่านยังไงคิดร้ายกับท่านยังไงแต่พระองค์ไม่เคยคิดร้ายต่อใครรักมันลูกในใจใครทำได้ล่ะเราจึงกราบจึงไหว้ไงกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนั้นใครจะด่าใครจะว่าใครจะอะไรทุกอย่างท่านปล่อยวางหมดท่านเฉยหมดเราก็ต้องทำอย่างนั้นนะนั่นแหละคือยอดบุญที่เรามาปฏิบัติเราก็ต้องทำอย่างนั้นมีความรักมีความเมตตาอยากจะช่วยเหลืออนุโมทนาแต่ดีก็อนุโมทนาอุเบกขาวางเฉยได้อีกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นธรรมของผู้ใหญ่ธรรมของพ่อของแม่ก็มีอย่างนี้ธรรมของพระอริยะก็มีอย่างนี้โสดาบันเนี่ยต้องมีแล้วมีเมตตาแล้วไม่มีเมตตาเป็นอริยะไม่ได้ไม่โกรธคนที่เขาเกลียดเราไม่อิจฉาริษยาไม่พยาบาทไม่อาฆาตเนี่ยไม่อิจฉาเป็นตัวร้ายเหมือนกันนะพี่น้องขันตามกันมาอย่างอิจฉากันอิจฉาได้เนาะแต่พ่อแม่ไม่อิจฉาลูกนะโยมโอ้ยลูกดีนี่ดีใจมากเลยลูกดีนี่ดีโอ้ดีใจมากเนี่ยสำคัญนะสำคัญพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระคุณต้องนึกถึงต้องกตัญญูกตเวทีเพราะความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นของคนดีทั้งหลายในโลกคนในโลกเนี้ยถ้าไม่ขยันดูไม่กตเวทีเป็นคนดีไม่ได้ดีไม่จริงคนดีจริงต้องมีพื้นฐานของกตัญญูกตเวทีนี่แหละคือคนดีพวกเราทั้งหลายก็ปฏิบัติให้มันเกิดให้ได้โยมทำสมาธินี่แหละมันจะเกิดขึ้นมาหมดเลยธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดขึ้นมาหมดไม่งั้นจะพระจะเป็นพระอรหันต์ได้หรือโยมที่พระท่านเป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านทำได้ท่านทำสมาธิได้เมตตาอย่างที่ว่านี่มีเต็มอยู่ในใจของพระอรหันต์เมตตาเป็นธรรมคำจุดโลกพวกเราทั้งหลายก็ต้องทำให้มีธรรมอันนี้ให้มีเมตตามันจะจึงจะมีบุญมีบารมีเนี่ยสำคัญนะบุญบารมีทำมาให้เยอะๆทำมาให้มากๆทำให้มันเต็มใจของเราทำมันอยู่ในใจของเราทั้งหมดเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านมันอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาเรารักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ก็เพราะเมตตานี่พระโสดาเป็นอย่างนั้นนะเราไม่ลักทรัพย์แล้วก็มีเมตตาครับเอาไม่ได้ต้องอายไม่ประพฤติผิดก็ไม่โอ้ยอายมากพูดปดก็อายโอ้เครื่องดองของเมากินไม่ได้แล้วอายคิดแกคิดถึงนั่นแหละเขาอายแล้วนี่แหละทำความอายให้เกิดก่อนนะ ปฏิบัตินี่แหละตัวอายนี่แหละตัวสำคัญนะโยมฮิริความละอายโอตะปะความเป็นโกแต่บาปตะบาปเนี่ยนี่จิตของใครโยมเทพธิดาเทพประมุขเทพธิดานี่แหละมีจิตอย่างนี้เราที่มาทำให้ทานก็จะอยากให้จิตของเราเป็นอย่างนี้อายต่อบาปเป็นโคต่อบาปจิตที่มีความละอายนี่โหเป็นจิตที่ดีมากจิตที่ดีมากเลยโยมเพราะฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยมาเขาเจอแต่ความดีนะมาเจอพระเขากราบไหว้ได้บุญละโยมดีไหมกราบไหว้ดีไหมดีใครว่าไม่ดีมีไหมกราบไหว้มีก็คนมิจฉาทิฏฐิไงคนเห็นผิดไงเห็นกราบเห็นคนกราบคนไหว้ก็ว่าไม่ดีนั่นแหละคนใจบาปเรากราบเราไหว้เห็นเขากราบเขาไหว้แล้วสาธุสาธุเรารู้สึกดีใจเงี้ยได้บุญแหละอนุโมทนาเขาไงเราไหว้เราก็ได้อนุโมทนาเขาก็ได้เห็นเขาทำวัดสะอาดเห็นแล้วโอ้ดีใจชื่นใจปลื้มใจโยมก็ได้บุญเลยนะโยมเนี่ยโยมเห็นเขาทำอะไรทำความสะอาดทำอะไรปัดกวาดเรียบร้อยสะอาดดีจังเลยนะอย่างนั้นอย่างนี้สาธุอนุโมทนาดีใจกับเขาเราก็ได้บุญกับเขานะโยมก็ได้บุญกับเขาถ้าวางเข้ามาเอาหยิบกวาดบ้างทำความสะอาดบ้างให้ถูกเวลาเขาสงบก็อย่าไปกวาดแล้วฟังเทศฟังธรรมเขานั่งสมาธิเขาภาวนาก็อย่าไปกวาดรบกวนความสงบเขาเนี่ยถึงเวลากวาดไม่เป็นไรเนี่ยใช้ได้มาวัดนี่โอ้มีแต่เรื่องเป็นบุญทางนั้นเลยโยมมีแต่เรื่องเป็นบุญทางนั้นไม่ใช่เรื่องบาปเลยบางคนเนี่ยห่างวัดไม่ได้ห่างวัดเอาไม่มีความสุขเลยมาวัดแล้วโอ้มีความสุขเกินมีความสุขนะมาวัดเนี่ยมาเขาได้นั่งสมาธิเห็นคนนั่งสมาธิก็อยากนั่งสมาธิเห็นคนเดินจงกรมก็อยากเดินจงกรมโอ้เนี่ยเป็นยังไงแหละเห็นอานิสงส์เลยเห็นเขาเดินจงกรมก็ดีใจอ่ะตัวเองไปเดินมั่งนะมันก็โอ้โหใจมันก็ดีดิพอดีใจก็ใจดีแล้วอยากนั่งสมาธิอยากเดินจงกรมทำไปแล้วก็ทำไปเห็นเขานั่งสมาธิแล้วก็นั่งบ้างเห็นเขาเดินจงกรมแล้วก็เดินบ้างเขายืนสมาธิแล้วก็ยืนบ้างแล้วก็ทำทุกอย่างอ่ะนั่นแหละแสดงว่าใจของเราดีแหละนี่ความเจริญเกินแล้วอิริความละอายโอตะปะความเป็นโพสบาปเห็นใครทำดีอนุโมทนาเขาสาธุอนุโมทนาเป็นบุญนะโยมอนุโมทนาเป็นบุญเอาอโหสิกรรมก็จะพ้นกรรมนะอย่าพยาบาทนะพยาบาทอาฆาตเป็นการจองเวรนะเป็นกงกรรมกงเกวียนนะโยมเข้าใจไหมกงกรรมกงเกวียนนะมันยังหมุนอยู่ไงเดี๋ยวมันก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวมันก็อยู่ข้างล่างเดี๋ยวก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวก็อยู่ข้างล่างเราก็เหมือนกันแหละทัดกันนั่นแหละพยาบาทอาฆาตเป็นอย่างนั้นเราต้องอโหสิกรรมไงอโหสิกรรมมันพ้นเลยนะพ้นกรรมนั่นเลยนะแล้วยอมสาธุขออภัยโอ้ท่านให้อภัยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะโยมให้อภัยเนี่ยไม่เสียอะไรจะได้มากเหลือเกินดีเหลือเกินยากเหลือเกินนะคนจะให้อภัยคนมันยาก ให้เงินให้ทองให้ข้าวให้ของง่ายกว่าแล้วทำไมล่ะจะไม่ทำนะโยมให้ไม่เสียอะไรให้เราได้อีกได้สิ่งดีๆใจของเราดีเลยให้อภัยใจดีโอ้ดีจริงๆขออภัยโอ้ใจดีขออภัยเขาก็ดีใจแล้วขออภัยเขาก็ให้อภัยเราเขาไม่ให้อภัยก็ช่างเขาเถอะขออภัยเขาคนอื่นไปต่อเราไม่เอาแล้วใครอยากได้เดี๋ยวเขาไปเอากันเองแต่เราไม่เอาแล้วเราพ้นแล้วเราพ้นแล้วพ้นจากมันมีเวรไม่มีภัยกับเขาแล้วนั่นต้องอย่างนั้นนายโยมนะถ้าเป็นงานเราไม่ฉลาดนะคนฉลาดผู้ปฏิบัติธรรมต้องให้อภัยต้องรู้จักขออภัยไม่จองเวรจองกรรมต้องให้อภัยนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็พยายามตัดโตตัดตนอ่อนน้อมถ่อมตนนี่แหละสำคัญเป็นหลักสำคัญเลยที่เราจะต้องทำทำที่พระอริยธรรมโยมพระอริยธรรมยังไงนึกยังไงแหละโยมนึกกันพระอรหันต์เป็นยังไงไม่โลภใช่ไหมเราก็ทำใจไม่โลภแหละโลภเมื่อไรอายเมื่อนั้นโลภเมื่อไรอายเมื่อนั้นพระอรหันต์ไม่โกรธใช่ไหมมีเมตตาโอ้โหเราก็ทำโกรธเมื่อไรเราอายโกรธเราก็อายโกรธเราก็อายเพราะพระอรหันต์ท่านอายมาก่อนจนหายโกรธอายจนหายโกรธอายแล้วมันจะหายโกรธไม่อายไม่หายโกรธหรอกต้องทำความหมดโกรธคือทำความอายเพื่อจะได้หายโกรธโกรธเป็นทุกข์อายแล้วโกรธมันดับโกรธดับแล้วมันมีความสุขนายโยมนะหมดเวลาแล้วอ่ะขออนุโมทนากับโยมนะขอให้กุศลผลบุญที่ทุกคนได้มาทำทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นตบะเดชะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามทรงให้สมประสงค์ดังปรารถนาทุกประการยาวนานจนถึงพระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุค่ะที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชะศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายสังฆทานไทยธรรมค่ะท่านที่เตรียมสังฆทานไทยธรรมไว้นะคะขอเรียนเชิญเข้าสู่ลานธรรมค่ะขอเชิญทุกท่านตั้งนะโมขึ้นสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะเรียนเชิญท่านที่เตรียมสังฆทานไทยธรรมไว้นะคะได้เข้าถวายแด่ครูบาอาจารย์ค่ะต้องขออนุโมทนาในบุญกุศลนะคะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านนะคะผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียม SBB TV ค่ะซึ่งเป็นสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดจากลานธรรมในวิถีใหม่ New Normal นะคะแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็ร่วมกันนะคะมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมงานบุญช่วงนี้นะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นั้น ก็จำเป็นที่จะต้องงดรับสมัครนักบวชนะคะแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้สาธุชนทุกท่านนั้นได้มาถวายสังฆทานร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งเป็นอานิสงส์ผลบุญแห่งการให้นะคะเรื่องของทานบารมีนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการจาคะสละออกสิ้นนะคะละความตนีทีเหนียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกท่านได้มาน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันในโอกาสนี้ค่ะสาธุโมทนาค่ะค่ะสาธุอนุโมทนานะคะค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะต่อไปหลวงพ่อจะบางสกุลนะคะกรวดน้ำรับพรมาสกุลด้วยกันนะโยมนะอะนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ขอรับพรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตจินังเปตานางอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมังขออิทธิพลที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเปปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยาสาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยาสาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุต่อไปขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขอเชิญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบค่ะเดี๋ยวทุกท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต